สบายดีเนาะทุกคนวันนี้กลับเข้าป่าอีกคือเก่าฝนก็ยังบ่เอื้อนคักเนาะยังตกอยู่บางมื้อแต่ว่ามื้อนี้คือว่าไข่ๆแดดก็เลยได้ออกมาเลาะห้วยต้นเด้อโอ้ยโอ้ยไปตะปาดไปเอาสิเลาะเบิ่งก็มากหาตามห้วยนี่ละมานำกัน3คนกับหมูเนาะนะมันหมอกละอองเนาะบ่แม่นก้องมั่วให้เนาะมันเป็นหมอกพอฝนหากก็เศร้าน้ำตกเป็นอ่องฟูมาหมดเนาะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาเจอก่อมหาเนาะเริ่มร้ายอยู่โอ้จับมาเบิ่งด้วยโอ้มหาดโอ้สมเน่งเบิ่งสิมันก็โอ้สมเป็นสมหอยกินไหมโอ้มีหอยกินโอ้สมเลยสมบ้าเออมีหอยตัวฟันเลยเออหอยไหมหอยตัวฟันรออยู่แล้วนี่โอ้โหนะโอ้เด้อมาหาทุกคนไปรอเบิ่งอีกเด้อมาหานี่ต้นมันจะเทิงนี่นี่เด้อคือเกี่ยวนี่ล้นลายเติบเนาะอยู่กองมันเขาไปเบิ่งเมื่อกี้มีห้อยตัวหอบกินเด้ห้อยตัวฟันกับนี่แต่ว่าเขากับบูฮูมันจิมากบ่น่าจะถือกินเขาแน่ละทุกคนมาเบิ่งอีกก็มาก่อนหนึ่งเนาะตัวนี้มันหมักแพะนะทุกคนเชิญหมักแพะประมาณห้อยล้นน้ำเพลน้ำเพื่อหมูซอกอยู่ตัวนี้รสชาติสมๆหวานๆสีมันแซ่บเนาะแต่ว่าเฮายันบ่ได้เฝ้าหรอกสิให้หมูเฝ้าเบิ่งหมากเด้อทุกคนหมากแผ่นนี่ลมพัดใบไม้มาบังพุ่นน่ะเป่าเป็นเป่าอยู่หมักพร้อมเลยโกนี่ก็พบโกนี่โอ้โหเห็นคือมันนี่เกี่ยวเป่าเป็นเป่าอยู่โมซีนังสองโกนี่เลยเด้อขันนังตอนนี้เขาก็แปลงบนนังแล้วเลยทุกคนพวกเขาไปเลาะเบิ่งก็มาเห็นลายเนาะมีหอยกินทุกต้นเลยแต่ว่าเฮามานั่งเฝ้าตัวนี้เนาะก็มาสมเหาะก่อนนี้มันค่อนข้างโล่งแล้วก็เวลาเขาถ่ายน่าจะเห็นดีเนาะก็เลยเลือกนั่งตัวนี้เฮาเลาะมาเห็นหมักหาดแดเนาะหมักแผ่นแดหมักแผ่นนั้นมีหมู่อีกผู้นึงเฝ้าเนาะเป็นลมเพิ่นกันแต่ว่าหมักหาดนั่นนะมันมีหอยตัวฟันหอยตัวหมู่เนี่ยก็เลยสิให้หมู่เพิ่นเก็บไปเฝ้าส่วนเฮานี่มาฟอกหมักสมฮอกเนาะเนี่ยก็ทางหน้านี่แหละเป็นแป้นเนาะก็มีห้อยกินทุกต้นมีแต่เป็นแนวใดก็ถ้าเบิ่งนํากันเนาะติดตามเบิ่งนํากันฮะเฮาก็เดี๋ยวสิลมเกี่ยวกับปืนหน่อยนึงเนาะหลายคนก็ถามสนใจว่าปืนเฮาใช้มันระบบใดรุ่นใดเนาะตัวนี้เป็นแฟกเตอร์รุ่นสุดเฟรมแฟกเตอร์เฮาซื้อมาแต่เวียดนามเด้อราคาก็แล้วแต่หันเนาะบางหันก็หาร้านไปนี่แหละพร้อมทั้งเล็กเรกูเลเตอร์เนาะ
แล้วก็ทั้งก็เป็นทั้งคาร์บอนเนาะราคาก็ล้านปลายประมาณล้าน5ล้าน6แล้วแต่ฮะส่วนเก็บเสียงเฮาเป็นเก็บเสียงของนะแทสซุเนาะทั้งเก็บเสียงทั้งขอบลําซื้อมาล้าน 300,000 กีบเนาะส่วนกล้องตัวนี้เป็นกล้อง Bobcat King 4/16x44 ราคา 6,500 บาทส่วนตกเป็นเงินเก็บได้ลองไลเลทเอาเนาะส่วนดาบจับของ FX เนาะก็สิเป็นก๊อปปี้แหละตัวนี้ซื้อมา 600,000 ฮะดาบจับเนาะนะสโคปแคมซื้อมันได้เวียดให้กันเนาะตัวนี้ซื้อ 900,000 ฮะสโคปแคมส่วนว่าลืมเนาะอันนี้เหล้าทั้งในเป็นเหล้ากาโม่เนาะเส้นหนึ่ง 4,500,000 เนาะฮะลมเขาเติมเศร้าเศร้าไปนิดหนึ่งเนาะเศร้า NPAเอาเพื่ออะไรเขามากไก่ส่วนเลกูเลเตอร์เขาตั้งอยู่12เนาะ12ไปไปหรือว่าประมาณ 1,800 PSI ประมาณนี้เด้อส่วนความไวลูกเขาแลนอยู่ที่960ปลายเนาะเกือบ970แหละประมาณนี้มันก็ความไวเฉลี่ยประมาณนี้เด้อนี่เนาะหมากมันเอาสักคนสมหอกก็ยังมีหมากหลายอยู่มันอยากย้อนแสงหน่อยนึงไอ้ถ้าเบิ่งตัวได้สิเข้าได้ตัวเล่นตัวเล่นมาน่ะยังบ่เห็นตัวหอกบนยิงเนาะถ้าเบิ่งตัวหอกตอนนี้หกมงยังนะทุกคนมูห้องนั่งเฝ้าก็บังหาดในยิงสองบาทเนาะในยินเสียงปืนแก็บแต่ว่าก็เฮายังหิดอยู่ยังบ่เห็นจักตัวเขามากินเดี๋ยวจะหน่อยมูขึ้นมาจังเบิ่งเนาะว่าเรายิงตัวยังยินเสียงปืนแก็บดัง2บาทละอีลุมนะโอ้เอาแล้วทุกคนเลยฝนมาแล้วโบได้คักตัวคักๆเฮาแรงนี่ปุ๊ดลงเท่านั้นละตะหอกเข้ามาเลยทุกคนอยู่บังแท้บังวะยิงออกไปบังกดมากก็มาคำบังได้บังวะถึกเสยทุกคนมากกับมึงบังกับบังลงมาเก็บตัวหอกทุกคนเห็นละตรงนี้มาคำแห้งเนาะเป็น6ลิกมันอยู่บริลิบางๆซะโอ้คิดว่าสิบริยิงจักบาทละเห็นหางดำๆคิดว่าเป็น6เบาเห็นเป็น6ลิกเนี่ยดีมากนะสมโภคโอ้ยกินบ่หลายเด้อทุกคนแต่ว่าบ่เข้าม้ากับม้ามือแท้มือว่าเนาะทุกคนเร่งนี่ก็คิดว่าสิบ่ได้ยิงจักบาทแล้วเนาะจน6โมงเนาะพอดีได้ยิง2บาทเนาะ
ตนทําบิดหั่นเฮาเมาแต่ซองเนาะมันมางาลุมปลายปืนแล้วไปจุเซนงางาตาวนี่นะยิ่งล่ะชัดไปจะมันถึกใส่มันน่ะมันดีดลงจังได้เบิ่งบ่ตายเนาะมันจะมันถึกใส่ระดานมันน่ะมันดีดตกลงแล้วไปซอกก็บ่เห็นหรอกรู้แล้วว่ามันบ่ตายเมาแต่ซองทุกคนเลยมันคําปลายปืนก็บ่ได้เบิ่งยับๆๆไปนั่งอยู่เทิงมันซองบ่เห็นมันก็เลยยับๆลงไปลุมฮะก็บ่ได้เบิ่งปลายปืนยิงไปซัดดีดลงลุมโอ้เสียดายบ่ได้ก็เลยได้แต่ตัวเดียวนี่เนาะตัวนี้ก็บังคือกันแต่ว่ามันบังอยู่แถวตัวฮอกเนาะมันบ่ได้บังแถวปลายปืนเฮาก็เลยว่าได้ตัวนี้เป็นฮอกลิกหางดำๆคิดว่ามันฮอกเบามาคําเฮ้ยสิขึ้นไปทาอมูอยู่นะเถิงเนาะไปเฝ้าเบิ่งหมากนะไข่เต่าคือว่าอีห้อยตรงเงินกินว่าสิเป็นนางเฝ้าทาอยู่หั่นจักหน่อยเฮ้ตัวนูยิงบ่เอาอุ้ยสิบ่ได้มาบ่แลโอ้ยคิดว่าเอาแต่ปืนเก็บมายิงถามว่าสิเล่นไปเอาไปเล่นไปเอาปืนก่อนซั่นเป็นคนไทยหยุดก่อนวะไม่หยุดอะหนูหน่อยยิงเมื่อกี้นี่เผื่อพิษเนาะลูกปืนตกต่ำหน่อยนึงครับบาดที่สองจังได้ข้างแตกแบบกลับมาละหนูไว้คือว่ามินมิดแล้วนะทุกคนกลับมาบนแตงกินละทุกคนว่าสิเฝ้าตรงเงินก็บ่คือก็เลยขึ้นมาเฮ้ไตหนูไว้มีแต่บักใหญ่ๆบึกๆเนาะตัวฮอกบ่ได้แต่ว่าไตหนูนี่ของเฮาได้ฮอกตัวเดียวนี่ของหมูอีกผู้นึงเนาะได้ฮอกน้อย3ตัวอุ้ย แล้วก็หม้อปืนแก๊ปนั่นยัดยิงตัวฟันจนเกือบขาดนะตัวนั้น ตัวฮอกนั่นปืนแก๊ปได้ตัวนึงยิง3บาทเฮ้ยก็ประมาณนี้แหละเฮาสิพากันไปกินข้าวอยู่เทิงแล้วก็ไตหนูหนูไว้ต่อเนาะตีน้ำสุดโอ้ยระกินบล็อกเห็นบรุ๊ดจ้ะหนูไว้กินบักแพะโอ้กับลงกินหนูทายบ่ทันหรอกมีแต่เรียนไปเรียนมาแล้วมันอันนี้บักแพะตัวนี้บ่สุกปานใดเป็นสิสมติบ่นี่สมธรรมดากำลังสีพากันแจงกินข้าวสมปะเนี่ยเป็นสีเห็ดลาบตัวหอกินใครบ้างดูกำลังต้มอยู่คุณนะต้มแล้วจึงเสียวมาซับนะน้ำก็น้อยเด้จังหน่อยจังเบิ่งตอนซับใส่หมกปีกล้วยน้ำกินได้สิบพอกิน3คนฮอกตัวเดียวตัวเขาปีนี้เอาปีใช่แล้วนะยังใส่มันผักหอมใบเขียวยังกับบะหมี่เนาะใส่หัวหอมแดงครับหัวผักเทียมแล้วเนาะเนาะลาบสูตรใหม่น้ำหลายๆเออบวงบัดหรือว่าบวงบวงเมียนนึ่งแต่ว่ามันเปื่อนแห้งเป็นยังนี่กระป๋อนี่ที่ขี้ดินย้ำกินเปลี่ยนกันสด
บ่เป็นหยังหรอกมาสิมรับตัวหอกเกี่ยวบ่โอเคปึ๊ดดูมังนาวบ่ได้คนวะฮะบ่ได้คนมังนาวอะผมส้มส้มคนลืมคนว่ะแต่ว่ารสชาติโดยรวมสุดยอดแซ่บหอกฮะก็ยิ่งเลยตอนแรกนี่เนาะก็ไม่เห็นกินเลยนี่นี่แซ่บแซ่บแล้วถ้าเกี่ยวเคียงปะไก่แต่ไก่ไปใส่แบบแซ่บมีท้องขังขวางคั่วขังคั่วมึงขังคั่วขังใต้แล้วขังคั่วน่ะเรื่องละบอกรสชาติด้วยทันเคียมเป็นแน่ได้ผักอยู่ว่าฟีมือเจ้าของอืมอืมก็หมดสำนี้แล้วได้มาใหม่ๆแล้วก็เฮ็ดกินเลยเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนมื้ออื่นเซาะจังว่ากันไหมเฝ้ามือไม่ได้พากันมานั่งเฝ้าก็บ่ให้อยู่นี่ขึ้นมาเห็นนกเป่ากินอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้ยิงซะมันไปก่อนนั่งอยู่ป่านนี้ก็ยังบ่กลับมาดนเติบละ 7:00 น.ยังแล้ววับบ่มาเลยเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังมิดอยู่บริยิ่งสำนักนกพากันสองคนเฮาลงมาดังไฟแตงกินถะมูอีกผู้นึงยังเฝ้ากอหมักแผ่นมันอยู่สองกอติดกันเราเฝ้าผู้เดียวก็เลยเฮาก็เลยบ่ได้ไปเฝ้ามีแต่ให้ป้าเราเฝ้าผู้เดียวแล้วเราก็เป็นคนสอกเห็นได้เนาะเฮามานำเขาเฝ้าหมักสมหอกบ่คือก็บ่ได้ไปเฝ้าเขามาเลาะเบิ่งก็บ่ให้กับบ่ได้ยิงซะเห็นนกเขาอยู่เนาะบัดขึ้นไปนั่งแล้วมันไปมันบ่มาเลยมาแล้วตะกอบอกแผ่นออกคลิก2 3กับนกน้อยโอ้ย4ตัวมีแต่เฮาลง0บ่ได้จักตัวตัวนี้ใหญ่เนาะดูมันว่าไงดีคนบ่ได้มีชอบตู้หือประมาณนี้แหละพากันดังไฟกินข้าวแล้วก็สิออกเมื่อละมาสรุปนับเบิ่งตัวหอกตัวนูทั้งหมดที่ใดเนาะคือนี่กินตัวนึงกินตัวใหญ่ตัวเฮาใดหั่นละเฮ็ดลาบกิน2 4 6 8ตัว6 8ตัว9ตัวกับกินมื้อนี้เนาะแล้วก็หนูวาย2 4 6ตัวใหญ่6ตัวแล้วก็หนูตัวน้อย2ตัวตัวนกแหละก็ประมาณนี้แหละตัว6เฮาก็ได้ยิงไป2บาทได้ตัวเดียวตัวนึงผิดพลาดทางเทคนิคเมาแต่2กล่องบ่เบิ่งปลายปืนเจ้าของยิงแล้วมันไปถูกชัดอ่อนใบตาลเนาะเฮ็ดให้บ่ถูกสิประมาณนี้เด้มีแต่สิพากันกินข้าวแล้วก็สิออกเมื่อแล้วเนาะมัน
ฝนแดลมแดว่านี่ก็ได้เฮ็ดให้บ่ได้ตัวสัตว์ปานใดเบิ่งโตโตฮอกเด้น้อยๆนึงเนาะตอนนี้คนยังคือๆใหญ่ๆน้อยนึงบัดลกคนแล้วสําใหญ่ตัวเล่นก็ตัวเล่นน้อยนึงสําลูกกว้างเครื่องปรุงเขาเนาะใบพลเหม็นพอดีอยู่กับแคมป์เลยนะแคมป์น้ำบนจุเฮาเตือนกินข้าวบรรยากาศดีอยู่เสียแต่ฝนตกบ่อยากปั่นได้เด้อกองไฟเขามานี่เก่งตัวเหาะใส่ใบพลเหม็นกำลังฝดดูบ่ขาดาเก่งขาดาเดี๋ยวแล้วเก่งตัวเหาะเขาข้าบังท่านเจ้ามามันขอเสาะจวดๆนั่นเดียวโอ้ซีมึงน้ำจังบาทก่อนโอ้เสียตัวเก่าตัวหอกสองตัวนกแน่เนาะนกสามตัวเก่งใส่ใบพลเม็ดคุยคมในหนึ่งคมมันอ่อนเสียสิบตัวตัวขาดโต๊ะตัวนี้เป็นหอกลิกหอกมุนมันสิบ่หยาบใช่มันคือหอกเบาหอกเบาตัวทองแดงครับสีหยาบนี่เนี่ยมันอ่อนอากาศกำลังเริ่มหนาวตัวหอกตัวนกก็มั่นมาแล้วเนาะเอาขึ้นนะไปตอนนี้ก็เก็บเครื่องเก็บของเรียบร้อยแล้วเนาะพากันเมื่อละสำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่เนาะมีแต่เป็นอะไรก็เจอกันใหม่ EP หน้าคันมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะเจอกันหน่อย